ู้พิพากษาไอซิสสั่งประหารชีวิตเด็กทารกที่มีความบกพร่องแต่กำเนิดมีรายงานที่ไม่ยืนยันว่าผู้พิพากษาชาอีแกนนำสำคัญของไอซิสได้สั่งประหารชีวิตเด็กทารกที่มีความบกพร่องแต่กำเนิดมีการยืนยันถึง38กรณีที่เด็กทารกอายุตั้งแต่1สัปดาห์ถึง3เดือนซึ่งพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคดาวซินโดรมถูกสั่งประหารด้วยการฉีดยาหรือการขัดขวางการหายใจพร้อมรายงานว่าผู้พิพากษาชาอีเป็นผู้สั่งการประหารในครั้งนี้หากว่ารายงานดังกล่าวเป็นความจริงเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ไอซิสเคยกระทำการมาและไม่ต่างไปจากการกระทำของกลุ่มนาซีในอดีตเลยแม้แต่น้อยในขณะนี้มีกลุ่มผู้ใช้งาน Twitter ได้ออกมาทวีตต่อต้านการสั่งประหารชีวิตเด็กน้อยพวกนี้โดยผู้พิพากษาของ ISIS คุณล่ะคะมีความเห็นว่าอย่างไรการกระทำของพวกเขาต่ำช้าขนาดไหนอย่าลืมแสดงความเห็นกันนะคะ